ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์เซเว่นญี่ปุ่นทุกๆคนนะครับผมวันนี้ก็หลังจากที่รู้สึกว่าคือพยายามเล่นมาหลายรอบมากนะทีมสปงทีมสปีดทีมโค้ทีมทากะทีมอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมนุษย์ที่แบบไม่สามารถเล่นทีมสปีดได้จริงๆว่ะเนาะสุดท้ายก็เลยต้องกลับมาตายรังนะฮะกลับมาเล่นทีมไอรีนอีกแล้วนะครับทีมไฟไหม้นะฮะทีมไฟไหม้ไอรีนก็คืออาจจะเน้นทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดไฟไหม้แล้วก็ให้ไอรีนใช้สกิลอเวกเนี่ยฆ่าทิ้งไปหมดเลยนะครับจะไม่มีการวัดพลังไม่มีการอะไรทั้งสิ้นถ้าคุณไม่ใส่แหวนกันไฟไหม้หรือคุณไม่ใส่เจมกันฆ่าก็คือตายซะนะฮะอันนี้คือคอนเซปต์เล่นของทีมนี้เลยนะนะครับทีนี้เนี่ยเป็นหนึ่งทีมที่สามารถช่วยในการไต่แรงอารีนาที่มันแบบแรง 3,600 อ่ะ 3,600 ก็ยังจะแบบพอได้อยู่ 3,200 3,600 อะไรเงี้ยก็ยังช่วยไต่ได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าคนไม่ค่อยใส่กันไฟไหม้กันแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะยังไม่มีแหวะไม่มีอัญมณีกันการันตีค่าอะไรเงี้ยนะครับทีมนี้ก็ค่อนข้างเล่นได้ดีเลยทีเดียวนะฮะข้อเสียของทีมนี้เลยนะคือค่อนข้างแพ้พลาตันถ้าจังหวะสกิลออกไม่ดีอย่างเงี้ยออกไฟไหม้ของอาคิล่าไปออกไฟไหม้ของอเมเลียไปแต่ปรากฏว่าพลาตันมันดันยิงสกิลล่างมาแล้วล้างสถานะก่อนที่ไอรีนจะเอานกพุ่งชนถ้าไอรีนเอานกพุ่งชนไปปุ๊บเนี่ยแทบจะเป็นการบอกได้เลยว่าเราสู้ไม่ได้แล้วหรือสู้ได้ก็จะแบบลำบากลำบนอาศัยด้วยการหมดเวลาชนะเอาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจังหวะไม่ดีหรือฝั่งตรงข้ามเอไอดันฉลาดกระทันหันขึ้นมาก็จะลำบากหน่อยนะครับทีนี้สิ่งที่ควรจะมีถ้าจะเล่นทีมนี้เลยนะฮะต้องดูด้วยนะว่าคุณเจอแฝดเยอะหรือเปล่าถ้าคุณเจอแฝดเยอะก็จะต้องมีแหวนกันฆ่ากับกันอุ้มนะฮะใส่ให้อาคารินะครับอาคาลิเนี่ยจะต้องกันฆ่าแล้วก็กันอุ้มด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเจอคริสเวลาคริสยิงสกิลวนมาอาคาลิก็จะต้องไม่ตายนะครับส่วนอีกอันนึงไอรีนก็จะต้องมีเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดไอรีนหายไปโดนแฝดอุ้มทิ้งไปอย่างเงี้ยเท่ากับจบนกชนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาคาลิกับไอรีนควรจะต้องมีแหวนกันฆ่ากับการอุ้มเอาไว้ไม่ใช่แหวนสิอัญมณีนะฮะก็จะลำบากตรงนี้หน่อยสำหรับทีมนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ค่อยเจอแฝดหรือว่าไม่ค่อยเจอคริสเนี่ยก็ไม่จำเป็นนะครับส่วนอาคิล่าอันนี้ผมแอบใส่อัญมณีกันคูดาวไว้ให้ด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันจะไม่ได้เป็นการบังคับไปเลยอ่ะถ้าเกิดเจอแฝดฝั่งตรงข้ามแล้วแฝดมันปาบอลใส่ทีมเราติดคูดาวหมดใช่ป่ะก็จะเหลืออาคิล่าที่ไม่ติดคูดาวเพิ่มโอกาสที่อาคิล่าจะออกสกิลล่างแล้วทำให้ฝั่งตรงข้ามติดไฟไหม้ทั้งทีมได้นะครับข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างคือถ้าเกิดเจอทากะแล้วทากะมันออกสกิลล่างมาปุ๊บเนี่ยอาคิล่ามันจะโดนตอดมันจะโดนตัดเลือดเหลือ2ซึ่งก็จะทำให้อาคาลิเสียเทิร์นฮีลนะฮะหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าทากะมันออกสปีดแล้วตีอาคิล่าตายเนี่ยอาจจะดีกว่าเพราะอาคาลิชุบขึ้นมาใหม่แล้วคนอื่นก็จะได้วอยชิล2ครั้งไปด้วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นข้อควรระวังนิดนึงถ้าเกิดหาเจมกันโดนตัดเลือดมาได้ก็จะดีมากนะครับส่วนอเมเลียไม่ต้องกันอะไรเลยฮะอเมเลียไม่ต้องกันอะไรเลยอ่ะเพราะว่าอเมเลียเมื่ออัพของรักเต็มก็จะไม่โดนการันตีคิวหรืออาจจะไม่โดนการันตีคิวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอเมเลียไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องตัดเลือดด้วยเนอะก็จะไม่แพ้ทากะนะฮะอีกตัวนึงก็คือพลาตันนะครับพลาตันเป็นตัวคีย์ตัวนึงเหมือนกันที่แบบต้องค่อนข้างกันสถานะเยอะๆนิดนึงอ่ะนะครับกันทุกสถานะที่ทำให้พลาตันหยุดใช้สกิลอ่ะก็คืออันนี้ผมใส่แหวนกันใบกันสถานะชากันช็อตกันสตันนะครับส่วนอัญมณีก็จะใส่เป็นกันเลือดออกกับกันแช่แข็งนั่นคือกันแทบทุกอย่างแล้วที่ทำให้พลาตันมันหยุดอยู่กับที่เพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยพลาตันจะต้องเป็นตัวที่แก้สถานะให้ทีมด้วยเหมือนกันนะครับเนาะอ่ะไปลองดูนะฮะว่าอันดับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย 4,048 นะฮะจะเวิร์คขนาดไหนนะครับไปลองดูกันนะครับซึ่งแรงประมาณเนี่ยส่วนมากแทบจะทั้งหมดแทบจะ 100% เลยเจอแต่ทีมสปีดนะฮะเดี๋ยวนี้เจอแต่ทีมสปีดแล้วถ้าเกิดเป็นแรงประมาณนี้นะครับนี่อย่างเงี้ยมันจะโดนอาคิล่ามันจะโดนตัดเลือดเหลือ2ก่อนนะฮะซึ่งมันจะทำให้อาคาลิเสียเทิร์นฮิลแต่ถ้าตายไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะชุบใช่ป่ะแล้วตัวอื่นก็จะมีวอร์ชิล2ครั้งเพิ่มขึ้นมาด้วยซึ่งอาคิล่าเนี่ยถ้าเกิดมันตายแล้วมันตื่นขึ้นมาใหม่มันก็โดนดาเมจเบาลง 70% อยู่ดีก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ก็จะต้องแอบค่อนข้างลุ้นเหมือนกันว่าจะให้อาคิล่าออกสกิลล่างนะถ้าเกิดไปออกสกิลบนก็โอเคแหละเร่ง3เทิร์นแต่ว่ามันจะทำให้ต่อคอมโบกับไอรีนลำบากนะครับอันเงี้ยไอ้บ้าอาคิล่าจะไม่โดนคูลดาวน์แต่ถ้าออกสกิลล่างปุ๊บ
ก็จะลุ้นให้ไฟไหม้ได้นะฮะเนี่ยติดไฟไหม้กันเต็มเลยป่ะข้อควรระวังต่อไปคือต้องมานั่งระวังพลาตันแก้สถานะนะฮะช่วงนี้ก็ต้องรีบลุ้นให้ไอรีนอ่ะมันเก็บเกียรติเร็วๆนะอเมเลียรีบซ้ำไฟไหม้มีบางตัวไม่ติดขอซ้ำอีกหนึ่งทีนี่เหรออ่ะพลาตันเขาน่าจะใส่แหวนกันไฟไหม้มานะฮะถ้าอย่างนี้แล้วช่วงนี้เหมือนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเว้ยเหมือนแฝดอ่ะจะโฟกัสอุ้มไปที่ตัวที่เลือดน้อยสุดในทีมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมเลยใส่แหวนกันอุ้มให้ไอรีนซึ่งเป็นข้อดีด้วยเหมือนกันเพราะไอรีนมีโอกาสสูงมากที่จะแบบเลือดน้อยกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะฮะมาโดนตัดเลือดอีกแล้วทากะนี่มันก็คึกเหลือเกินเจ็บนี่เจ็บแล้วพุ่งมาอีกนี่เจ็บไม่เป็นไรฮิวสู้มันนะคาริซึ่งตอนนี้คือเราก็รอให้ไอรีนสกิลอเวกเต็มแล้วนะแต่ก็ต้องมาลุ้นอยู่ดีว่าพาตันเขาจะออกมาซูมหรือเปล่าถ้าซูมนี่ก็ลำบากเหมือนกันเก็บเร็วๆหน่อยไอรีนอย่างนี้น่าจะได้ไม่ได้ว่ะติดชุบของอาคาลิก่อนนะชนเออนั่นแหละชนมันนั่นแหละฮะเก็บเรียบนะครับนั่นแหละแล้วอีพวกที่ฟื้นได้ก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยคือวิธีสู้ของทีมนี้ก็คือทนมือทนเท้าไปก่อนช่วงแรกๆนะครับรอให้แบบติดไฟไหม้แล้วก็รอให้นกของไอรีนเต็มแล้วก็ชนเลยนะฮะถึงแบบแรกๆเราจะสะบักสะบอมยังไงถ้าเกิดว่าได้ชนแล้วได้เก็บอย่างเงี้ยมันแทบจะพลิกเกมเลยนะเพราะฝั่งตรงข้ามเหลือตอนนี้เหลือแค่แบบลูลิกับทากะแล้วก็พลาตันซึ่ง3ตัวนี้เอาจริงๆไม่น่าจะสู้ความถึกของทีมผมได้นะฮะแต่เนี่ยดาวกระจายเบาเลยดูดิที่เหลือก็ค่อยๆสู้แล้วนะฮะพวกนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตัดเลือดอีกแล้วทากะนี่ก็ขยันตัดเลือดอากิล่านี่เหยื่ออารมณ์สุดๆเนี่ยดูเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าแหวนกันตัดไออัญมณีการตัดเลือดอะถ้าหามาได้ใส่ให้อากิล่าก็ดีนะครับพาตันโขกกระบาลมันหน่อยโขกกระบาลมันทีขอร้องเออสั่งการด้วยเสียงว่ะอ่ะเก็บได้อีก2นะฮะฝั่งตรงข้ามเหลือพาตันตัวเดียวละตีไม่เข้าแล้วโอ้โดนสะท้อนโดนสะท้อนฮิวซ้ำด้วยฮิวซ้ำด้วยฮิวให้หมดกำลังใจฮิวเป็นหมื่นแล้วข้อเสียงทีมนี้หนึ่งอย่างคือมันใช้เวลาสู้นานนิดนึงนะดูดิแบบมันค่อนข้างใช้เวลาสู้นานนะแต่ว่าถ้ามันตั้งได้แล้วมันยืนจนถึงนกชนได้อย่างเงี้ยก็แทบจะพลิกเกมได้เลยอ่ะนะครับแล้วมันจะไม่ต้องมานั่งหัวเสียกับการที่ออกสกิลบ้าบออะไรก็ไม่รู้ของทีมสปีดด้วยที่แบบออกสกิลลำไยกันจังวะอะไรเงี้ยนะฮะรวมถึงว่าโดนเร่งเทิร์นอ่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะสำหรับทีมนี้ทีมนี้แบบเร่งเทิร์นเร่งเลยอยากเร่งเลยไม่มีอะไรเลยกับการเร่งเทิร์นเร่งไปเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่มึงอย่าตัดเลือดกูบ่อยกูเหนื่อย เหมือน AI มันเขียนไว้นะถ้าเจออากิล่าให้ทากะออกตัดเลือดผมโดนออกตัดเลือดสกิลแรกมาตั้งแต่บ่ายแล้วเนี่ยเออโดนตัดเลือดตลอดไม่เข้าใจเหมือนกันมึงโปรแกรมไว้ใช่ไหม
จริงๆการที่พาตันมันสกิลอเวกเต็มเร็วๆก็ดีเหมือนกันนะสำหรับทีมนี้นะมันจะได้แบบรีบๆออกตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องมานั่งลำไยตอนหลังเพราะเดี๋ยวตอนหลังที่แบบเกียร์อเวกไอรินก็เต็มเกียร์อเวกใครคนนั้นคนนี้ก็เต็มอะไรเงี้ยอเมเลียเต็มไอรินเต็มเงี้ยแย่งกันออกแล้วแบบโอ้คืออเมเลียออกยังดีนะเว้ยมันได้วอยชิลสองทีแต่ถ้าเกิดพาตันแย่งออกนี่คือพินาศเลยนะจริงๆแหมขอไฟไหม้หน่อยนะจ๊ะขอเสกไฟไหม้ไว้หน่อยฮิวก่อนฮิวก่อนเจ็บเจ็บตัวต้องขอฮิวปิงอะไรอีแฟดอุ้มมืดไปเถอะเออบ้ามันอุ้มไอรีนเว้ยไอรีนเลือดน้อยสุดมาเลยอุ้มแบบอุ้มตัวเลือดน้อยสุดอย่างเดียวขอกลางเจ็บเจ็บปวดเจ็บปวดต้องกลางเฮ้ยมันเอาคืนมันเอาคืนเล่งเทินไปฮะมีแฟนมาอยู่ข้างหน้าแล้วโดนเล่งเทินไปซะนี่คือช่วงอะไรศาสตร์สกิลอเวกสู้กันเงี้ยเหรอเออโอ้โหแม่งล้างสถานะบ้าเนี่ยมันจะเสียเปรียบตรงเนี้ยตรงที่แบบพาตันฝั่งตรงข้ามมาล้างสถานะตอนเนี้ยแล้วก็ต้องมานั่งลุ้นให้แบบไปโยนไฟไหม้ใส่ใหม่เว้ยและอัพอากิระของตายก่อนโหชุบ90วิอ่ะโดนยาวไอ้เนี่ยเห็นยาวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคือไอรีนผมเกลียดเต็มแล้วอ่ะชิบหายแล้วอันนี้อย่างเงี้ยมีโอกาสแพ้สูงนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยข้อเสียมันคืออย่างนี้แหละถ้าเกิด AI ฝั่งตรงข้ามมันออกสกิลดีจังหวะดีแบบเมื่อกี้ที่มันแก้สถานะก่อนที่นกจะชนเออนี่คือสู้ยากแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าสู้ไม่ได้นะเพราะเรามีอาคาริช่วยฮิลสู้อยู่นะครับยังลุ้นได้ยังไม่ใช่แบบว่ากดออกเลยเพราะว่าฝั่งเราเองเอาจริงๆก็โดนเบาแล้วก็เอาอาคาริมาช่วยฮิลสู้เอานะซูมหน่อยซูมหน่อยขอซูมเลือดหน่อยนะจ๊ะแล้วไปซูมทากะว่ะฉลาดฉลาดเจ็บแน่เนี่ยเจ็บมากเจ็บเจ็บเจ็บชุบก่อนชุบก่อนชุบไม่ให้ทากะมันตัดเลือดไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเร่งเข้าไปเนี่ยเร่งเข้าไปจะเร่งไปถึงไหนแต่พุ่มอุ้มพาตันแน่นอนเลยจุดอย่างนี้นั่นไงแต่มันอุ้มตัวเลือดน้อยสุดแล้วโอเคไปแอบแก้ AI มาไปแอบแก้โค้ดมาเร็วมากนี่หมดเวลาแล้วผมจะแพ้แล้วเนี่ยแพ้แล้วเนี่ยหมดเวลาเพราะว่าอีช็อตนั้นแหละอีช็อตนั้นเลยแบบจริงจังมากอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดพาตันมันแก้สถานะถูกจังหวะคือแล้วนกชนน่ะแทบแพ้แล้วนะฮะได้เปิดก่อนด้วยวะประหลาดใจI'm
โอ้ยโอ้ยเอาละตัดเลือดอีกแล้วเออดีทุกรอบแต่ถ้าถามว่าเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรนะโดนแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้แบบเสียเปรียบหรืออะไรเลยนะก็แบบตายไปก่อนก็ดีแล้วคนอื่นก็ได้วอยชิลนะฮะแล้วดูเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยนะเหมือนทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นผิดสเกลสกิลล่างสีโวยอเมเรียสกิลบนก็ได้ปะเดี๋ยวไอรีนมันสะเกียดเต็มแล้วเออถูกสั่งการด้วยเสียงว่าเฮ้ยกลางโลก่อนอะไรไม่รู้กลางโลก่อนเดี๋ยวนะพาตันมันจะไม่ฉลาดใช่ไหมอ๋อลูริสกิลเวกเต็มเออดีเฮ้ยชิบหายไอรีนตายบ้าบอคอหมูย่างมากเออนั่นแหละสาดมาอย่าล้างสถานะขอร้องเออสาดมามีอะไรสาดมาให้หมดโอ้ยเจ็บพาตันมึงอย่าล้างสถานะนะเว้ยโกรธนะเว้ยโอ้โหกดเกรดเอาเวกอีกไอ้บ้ามีคนควบคุมอยู่เบื้องหลังใช่ไหมโอ้ยนั่นแหละอุ้มมาคาริไปหมดเวลาแล้วไม่แน่ไม่ตัดเลยอีกแล้วดูมันแพ้แล้วยอมแพ้ไปซูมอากิระต่อสิอ่ะเอาเลยเต็มที่เลยเอาโจซูไมลีน่าชุบซะหน่อยนานเนาะถ้าใครชอบดูก็สนุกนะอย่างผมดูผมก็สนุกนะเว้ยแต่แบบก็เข้าใจนะหลายคนก็แบบเห็นมันนานๆก็จะน่าเบื่อเหมือนกันนะเออแต่เราพอสนุกเราชอบดูนานๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้ามันออกสกิลถูกก็ไม่นานหรอกมันจบแล้วเนี่ยแต่ว่าแบบเลี้ยงไข่อยู่นั่นแหละดูมันก็อาจจะด้วยว่าช่วงนี้ทากะกับพาตันมันก็ยังอยู่เนาะพอมันตายเสร็จปุ๊บก็จะเกิดชีวิตที่2ขึ้นมาอยู่ดีอะไรเงี้ยก็จะเสียเวลาอีกนิดนึงใ
เออแต่ลืมบอกถ้าเจอหงอคงอ่ะโอกาสแพ้สูงมากนะเว้ยบอกก่อนเพราะหงอคงมันตายเกิดไงแล้วตายเกิดแยกร่างมาเต็มช่องเนี้ยเกิดเราไปคิวเขาหมดพร้อมกันทั้งทีมแล้วเขาแยกมาเป็นหงอคงหมดเลยทีมเราไม่มีตัวรถไม่มีตัวรถฟิกซ์ดาเมจมันก็จะสู้ยากเหมือนกันถ้าเจอหงอคงนะฮะมันจะโดนหงอคงเอาไม้เท้าทุบรัวเปลี่ยนอาคาริไม่อยู่หน้าอีกแล้วเซ็งสกิลล่างสิโว้ยเจ็บเจ็บเจ็บแฝดแฝดนี่คือไม่เหลือหลบแล้วนะแฝดนี่โดนเร่งเทินจนหลบหายหมดแล้วนะอ้าวมีชิบหายป่ะเนี่ยพาตันโดนอุ้มหรือไม่เป็นไรพาตันโดนอุ้มก็ไม่เป็นไรเร่งเข้าไปเร่งเข้าไปเทินอ่ะเร่งเข้าไปจะเร่งเทินแล้วนักหนาเอาเข้าไปเอาทุกอย่างแล้วเนี่ยเชื่อไหมเดี๋ยวไปไปมาๆนะอีพาต้ามันแก้สถานะยังจะมีเวลาตัดเลือดกูอีกหรอไม่ตัดเลือดก่อนให้อาคาริฮิลก่อนแล้วนกชนจะได้วืดเชื่อไหมผมว่าเป็นอย่างนั้นเอาไม่ว่าตายซะพวกมึงตายให้หมดลาก่อยเสียใจนะพาตันแกซูมเลือดช้าไปชุบขึ้นมานะฮะจริงเป็นคลิปที่ยาวเหมือนกันนะเนี่ยเล่นทีมนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ยาวยาวเร่งเทิร์นสิอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เร่งเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยทีอย่างนี้เราไม่เร่งเทิร์นตีเร่งเทิร์นก็ได้ไม่ออกสกิลเร่งเทิร์นตีเร่งเทิร์นเอาเดี๋ยวมึงออกให้เกินไหมปั่นแปะพาตันเขายังไม่ตายสักชีวิตเลยอ่ะโอ้โหซูมอาคาริว่ะต้องมาสู้กับพาตันชีวิต2อีกเหรอเนี่ยเหนื่อยเหลือเกินผมคิดถึงพาตันที่โดนอุ้มไปเลยฮะถ้าพาตันยังอยู่เราก็จะซูมเลือดแล้วมันก็จะตายไปแต่วันนี้พาตันไม่อยู่แล้ว
เย้อาตายิฮิเรฮุชินะอ่ะป่ะรอบสุดท้ายนะฮะนี่5รอบโคตรนานขออภัยด้วยสำหรับคนไม่ชอบดูเลยยาวๆนะแต่เราชอบเราก็จะมีความสุขเฮ้ยคิริเอลว่ะรู้สึกเหมือนไม่เจอคิริเอลนานจะโดนชาตายหมดมั้ยเนี่ยชิบหายแล้วเอ้ยเจ็บแรงจังวะอากิระรีบออกสกิลล่างเลยเวียงอิทากะมาอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวนี้เจ็บเจ็บโว้ยเวียงอิทากะมาไม่แฟนติดช็อตไปแล้วเออดีอากิระออกสกิลล่างเวียงอีแฟนไอเวียงอิทากะมาไม่ใช่สกิลนี้มันออกมาแต่ละท่านี่เจ็บทุกท่าเลยวะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไอรินจะตายแล้วไอรินผมตาย2รอบแล้วเนี่ยมันซูมเอาเข้าไปซูมอเมเลียดิซูมวุดวุดไปมั่งก็ได้ไม่ต้องซูมถูกตลอดเวลาเออดีๆซูมอเมเลียถูกต้องอเมเลียมันมีการตัดเลือดนะฮะมันก็เลยแบบโดนซูมได้ไม่เป็นไรฮิวซูมมันก่อนฮิวซูมมันก่อนเจ็บแรงนะเนี่ยแรงชิบหายแล้วอเมเลียโดนยังโดนขนาดนั้นตานี้ไม่น่าชนะนะโอ้ยับเจอพลังแห่งคิริเอลเข้าไปอ๋อโคตรแรงโดนลูลิซูมยังเออได้สักตัวหนึ่งก็ยังดีวะเร็วฆ่าเร็วๆโอ้ตายท่านี้ตาเลนิชิกะละโอ้ยับเยินโอเคฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมไอรีนเนาะสำหรับทีมไอรีนอะคิล่าอเมเลียนะฮะจุดไฟไหม้แล้วก็อนกชนให้มันตายให้หมดนะครับแดมงแดเมจอะไรเราไม่สนใจเราขอแค่ยืนทนจนเอานกชนได้ก็พอนะครับเนาะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามกันอาจจะยาวไปหน่อยนะคลิปนี้เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นทีมถึกกันเนาะมันก็ใช้เวลาสู้นานประมาณหนึ่งนะครับและยังไงเดี๋ยวไว้กลับมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ